ไม่เฉพาะหน้ากากอนามัยที่หายากนะครับเจลล้างมือเป็นแบบแอลกอฮอล์เนี่ยก็หายากเช่นเดียวกันครับหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์เขาก็เลยร่วมกับร้านชัยบำรุงโอสถนะครับจำหน่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในราคาถูกครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับทันตแพทย์สมยศณลำเลียงนะครับประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายชัยจุฑากรรองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่ร้านชัยบำรุงโอสถครับสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับที่มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ทำให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็หน้ากากอนามัยที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเนี่ยขาดแคลนอย่างมากครับรวมถึงมีผู้หันไปทำประโยชน์ส่วนตนก็คือจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็หน้ากากอนามัยในราคาที่แพงเกินความเป็นจริงทางหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยร่วมกับร้านชัยบำรุงโอสถครับจัดจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ในราคาพิเศษนะครับ45บาทนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถซื้อได้จำกัดนะครับครัวเรือนละ2ขวดเท่านั้นเป็นการกระจายการเข้าถึงนะครับแล้วก็จำหน่ายเป็นเวลา5วัน 2,000 ขวดนะครับก็คาดว่าจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน 1,000 ครัวเรือนครับโครงการจะจำหน่ายแอลกอฮอล์ในราคา45บาทนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาการขาดแคลนเป็นการเริ่มต้นที่จะเชิญชวนให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมที่จะทำให้สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ครับ